วัสดีครับผมชื่อธนวัฒน์สุวรรณรัตน์นะครับสังกัดทีมโปรสปีด YS ทีมไทยแลนด์ครับผมเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาผมได้ขับรุ่นเบอร์พิกอัพนะครับในรายการ TSS ครับประเทศไทยแลนด์ก็ได้แชมป์ใน Overall Class A ก็คือได้แชมป์ประเทศไทยในปี2016ที่ผ่านมาครับเป็นรายการหนึ่งที่จัดขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเขาตอบโจทย์1ทดสอบคนขับร่างกายต้องฟิตเพราะว่าใช้แข่งหลายรอบจากเคยแข่งที่ซูเปอร์คัพต่างๆที่เขาจัดแข่งกันรอบน้อยๆแต่เนี้ยด้วยความเป็นมืออาชีพโปรขึ้นมาเราก็ต้องพัฒนา1คนสภาพร่างกายให้แข็งแรงขึ้นรถยนต์เราต้องเซตให้มากขึ้นสำหรับรองรับกับรอบเยอะๆและกติกาที่ท้าทายที่สุดคือรถกระบะแต่จำกัดควันดำเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับทีมต่างๆที่ทุกคนน่ะจะต้องเซตตรงเนี้ยให้ดีที่สุดว่าคุณสามารถทำได้ไหมไม่ให้มีควันออกมาประทับใจสนามไหนจริงๆผมก็ประทับใจทุกๆสนามแต่ถ้าถามว่าเยอะที่สุดคือผมชอบที่บางแสนเพราะบางแสนเนี่ยผมเชื่อได้ว่านักแข่งไทยหลายๆคนใฝ่ฝันที่จะขับที่นี่เพราะว่าเหมือนกับมาเก๊ากลางปีแล้วก็อยากให้ทุกคนมาสัมผัสถึงความสนุกความท้าทายแล้วอีกอย่างนึงเลยคือความปลอดภัยเซฟตี้กรรมการทงดีมากเคล็ดลับในการที่ผมได้แชมป์หนึ่งคนเนี่ยตัวผมเองเนี่ยฟิตร่างกายฝึกซ้อมนอนพักผ่อนให้เยอะๆทำระบบเหมือนนักกีฬาหนึ่งคนช่างก็เซ็ตรถให้พร้อมให้ 100% อย่างที่เราต้องการจูเนอร์เราต้องบอกจูเนอร์ได้ว่าเราจะเอาอะไรทำแต่ละหน้าที่ผมว่าความสำเร็จไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันน่าจะถึงทุกๆคนนะครับก็ขอฝากติดตามผมธนวัฒน์สุวรรณรัตน์โต้งสตันนะครับทีม YS ทีมไทยแลนด์นะครับก็อยากให้ติดตามในรายการ Thailand Super Series แล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาแข่งขันในสนามเข้ามาอยู่ในกฎระเบียบแล้วก็ผมเชื่อได้ว่าคนเล่นรถคนแข่งรถทุกคนมีความฝันไปให้ถึงฝันครับ